ที่คู่เอกครับความโหดยังเหลืออีกครับคู่นี้นะครับไปดูเสือใหญ่ช5พยัคฆ์เจอกับเพชรภูเงินหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับ110เป็นของเสือใหญ่นะครับ111เป็นของเพชรภูเงินต่อ1ปอนด์นะครับเสือใหญ่ฟอร์มล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวันนะครับส่วนเพชรภูเงินล่าสุดนี่ชนะคะแนนซุปเปอร์จาร์ฟ2000สุวรรณฟอร์มล่าสุดถือว่าดีทั้งคู่นะครับคุณคิมเกาหลีครับถอดมงคลให้กับเพชรภูเงินลูกศิษย์ของเสียชายนะครับมุมแดงขึ้นต่อเนื่องเลยครับก้าวไกลชนะไปคนหนึ่งแล้วเสียชายเสียหลวงดูแลครับซ้อมช5พยัคฆ์ปทุมธานีส่วนเพชรภูเงินก็อยู่ในการดูแลของเสียเปียครับเสียเปียเสียเก่งนี่แชมป์มวยรอบไทยประกันครั้งที่17นะครับโอ้โหศอกศอกโอ้โหฟันยก3โอ้โหโยนมาห้าวจริงๆครับเพชรภูเงินไฟสร้างชื่อก็คือไฟที่เอาชนะน็อกมหาหินนักบินอะไหล่ยนต์นะครับยกที่4พลิกล็อกครับวันนั้นไม่กลัวบารมีเสือใหญ่เลยนะครับเพชรภูเงินโยนเข่ามาศอกแล้วก็ฝากกับแฟนมวยนะครับใครที่อยากจะรับข้อมูลมวยทางแอปพลิเคชัน LINE ฟรีด้านล่างหน้าจอครับแอดไลน์ไปเลยนะครับ @mulycc แอดไปรับข้อมูลมวยกันฟรีเลยครับถีบไว้หมัดเข้าในครับล็อกแล้วตีได้ไหมยังไม่ได้แข้งครับโอ้ยสวนหมัดหากมาล้มไหมไม่ล้มเจอหักก่อนจากครับหมดยก3แต่ว่าสถานการณ์ยังคู่ขี้อยู่นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ที่ราชดำเนินก็เป็นศึกวันกิ่งทองนะครับ24เมษายนครับพรุ่งนี้ครับวันพุธนะครับเพชรงามเกียรติกำพลเจอมงคลเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่เป็นคู่เอกชวาลิตเกียรติชัยยุทธเจอสีแควทีเอ็นมวยไทยคู่รองแล้วก็เพชรวันชัยบอสังประภัยเจอเพชรสมพงศ์สอเฉลิมศักดิ์เป็นคู่ค้ำนะครับศึกวันกิ่งทองพรุ่งนี้นะครับของโปรโมเตอร์วินัยนาคสิงห์ยกที่4ครับเสือใหญ่ยังทุบอยู่ครับเสือใหญ่เพชรบูเงินชกในเกมตั้งรับบ้างเสือใหญ่นี่จากโคราชนะครับเสือใหญ่คนนี้ชื่อเสือใหญ่ครับแต่ว่าไม่เคยใหญ่กว่าใครเท่าไหร่ครับตัวเล็กกว่าผู้ชกตลอดนะครับแต่ว่าชกแล้วมันไม่เคยเอาเปรียบแฟนมวยครับส่วนเพชรภูเงินนี่กาฬสินธุ์ยังเดินทุบอยู่นะครับเสือใหญ่หักล้มลงไปบิดมาโอ้โหแข้งเอาไปทุ่งเงินแทงเข่าได้ทีครับต่อเนื่องไหมยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับขยับชูกำปั้นครับมั่นใจฟันยางหลุดวันนี้วงในเสือใหญ่มีลูกกดแขนด้วยนะครับไม่ให้เพชรภูเงินแล้วก็นี่ว่าใช้ความเก่าครับจังหวะที่เพชรภูเงินตีเข่าเพลินๆนี่โดนหักล้มเสียอาการมวยนะครับแข้งหมัดจิ้มมานี่ก็กดแขนครับโอ้โหยัดเข่าไปขวางไว้มีหมัดมีศอกศอกมาเพชรภูเงินยังทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการสุภาพบุญรอดนะครับเป็นผู้ชี้ขาดนูเนียวงในนี่ยังไม่ได้เปรียบเสือใหญ่ครับเพชรภูเงินเนี่ยครับจะกดแขนอยู่ครับและแข็งแรงครับวงในเพชรภูเงินลำบากแล้วครับแบบนี้ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอัน
โอ้โหโดนขโมยต่อยอ่ะซ้ายก็ไม่มีน้ำหนักความหนักนี่เป็นรองนะครับเนี่ยวงในตีไม่เจ็บอะครับวงในตีไม่เจ็บเสือใหญ่ไม่กลัวครับแบบนี้อ้าวเจอบิดล้มลงไปนะครับล้มไหมเจอว่าเข่าคาไว้ด้วยหมดยก4ครับว่าก็อยู่ที่เสือใหญ่ได้เปรียบหลายช่วงตัวครับ20ช่วงตัวมีแน่ครับอยู่ที่เสือใหญ่ช.5พยัคฆ์ยกสุดท้ายครับเพชรภูเงินนี่จะคิดช้าทำช้าไม่ได้แล้วนะครับเจอหักล้มลงไปโอ้ยโดนแข้งแรงขึ้นมานะครับแรงขึ้นมานะครับทางด้านเพชรภูเงินเสือใหญ่เสือใหญ่อย่ายุบนะยกนี้นี่เร่งเต็มที่เลยครับทันไหมเพชรภูเงินน่าเสือใหญ่ก็มีลูกเก๋าอะครับมีค้ำมีคาไว้ยังไม่ยอมครับเพชรภูเงินยัดเข่าเข้าไปซ้ายอีกทีนึงแข้งขวามาครับซ้ายหลุดแล้วก็โยนเข่ามาล็อกได้ตีไหมว่าเจอลูกตั้งกำแพงโอ้โหแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับกลางๆยกได้เฮเลยนะครับทางด้านเพชรภูเงินแต่ว่าทำไม่ต่อเนื่องแต่ว่าอยู่ที่กรรมการนะครับอยู่ที่ด้านล่าง3ท่านครับสุดท้ายเสือใหญ่ครับโอ้โหวันนี้เรียบร้อยโรงเรียนเสียชายสุโขทัยเสียหลวงฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับ2ตัวยกเลยครับก้าวไกลกับเสือใหญ่เสือใหญ่ชนะไปนะครับเดินพักเหนื่อยนะครับว่าเหนื่อยเหนื่อยใครครับเหนื่อยทั้งคู่เลยครับก็โอเคครับตามเป้าครับผมว่าแต่ว่าผลงานยังไม่ถึงอย่างเจ้าเสือใหญ่เนี่ยก็ร่างกายเริ่มกลับมาแล้วครับก้าวไกลก็เริ่มกลับเข้ามาแล้วครับเริ่มกลับเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวยว่า FC ช้อพยาครับไม่ดีผมไม่ปล่อยออกครับครับครับผมเอาพี่แดงโค้ชนิดนึงครับก็ถือว่าคนจัดไปเลยก็ฝากขอบคุณแทนคนจัดด้วยนะครับถือว่ามวยนะครับจัดออกมาเรียกว่าคุณชายสุโขทัยนะครับส่งมวยมาให้เขาเนี่ยทั้งคู่เอกคู่รองต่อยกันการันตีด้วยคุณภาพของช.5พยัคฆ์เลยวันนี้นะครับขอบคุณลูกๆทั้งคู่ครับที่ตั้งใจทำหน้าที่นะครับแล้วเขาเตรียมลงรายการของศึกวันชัยชนะในวันที่24เลยครับครับผมฝากใช่ครับถ้าเขาโชคดีฝากติดตามเขาด้วยครับทั้งคู่นะครับเดี๋ยวหาคู่มาหมอยเขาครับครับผมครับเอาละครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแดงเขาทรายพี่แดงเขาทรายนะครับ